สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า DI Survey นั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์ม DI Survey นี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนขอมานะครับว่าเฮ้ยให้ทำแพลตฟอร์มพวกแนวแบบตอบแบบสอบถามหน่อยไม่ชอบงานชวนคนไหนไม่ชอบงานแบบต้องออกไปแนะนำเพื่อนคนอื่นเงี้ยอ่ะผมเข้าใจนะครับผมก็เลยโอเคนะครับในเมื่อเพื่อนๆขอมาผมก็จัดให้นะฮะผมก็เลยตามหาแพลตฟอร์มแนวตอบแบบสอบถามนะครับที่มันได้คะแนนเยอะๆแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนมาเป็นเงินเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเจอแพลตฟอร์ม DI Survey นี้นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า DI Survey นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีการทำเงินจากแพลตฟอร์ม DI Survey นี้กันก่อนนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มแนวตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับก็เขาจะมีแบบสอบถามให้เราทำอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเข้าไปดูมาเมื่อกี้นะฮะคะแนนเนี่ยมันก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าตัวหน้าแรกนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ไม่ต้องดูอะไรมากดูผ่านๆก็พอนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราทำการสมัครสมาชิกเลยนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับตรงที่เข้าระบบแล้วก็สมัครสมาชิกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเล่นในมือถือนะครับมันจะเป็น3ขีดที่ด้านมุมขวาบนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดที่3ขีดนั้นแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการสมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าสมัครผ่าน Facebook นะครับเพราะว่ามันง่ายแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนั่นเองนะครับก็กดไปเลยนะฮะก็เมื่อเราทำการกด Facebook ตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะทำการให้เรากดดำเนินการต่อกดตกลงนะครับเราก็กดไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกของ DI Survey หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะฮะให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้ฮะเข้าร่วมตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อเข้ามาดูแบบสอบถามก่อนนะฮะว่าเขามีแบบสอบถามให้เราเนี่ยทำบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันมีแบบสอบถามให้เพื่อนๆทำนะครับเพื่อนๆก็ทำได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เจอแบบสอบถามนะครับก็ให้เพื่อนๆรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวแบบสอบถามเนี่ยมันจะเข้ามาให้เพื่อนๆทำนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปทำได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำแบบสอบถามแล้วนะครับเราก็จะได้รับคะแนนตามที่เขาบอกไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับเราอาจจะได้น้อยกว่าบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราตอบอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับตอบตามข้อมูลที่เป็นจริงของเราไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเขาต้องการข้อมูลที่เป็นจริงของเรามากกว่านะครับมากกว่าที่เราจะไปตอบข้อมูลที่มันเป็นเท็จอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตการตอบแบบสอบถามให้เพื่อนๆดูสัก1แบบสอบถามแล้วกันนะครับก็เอาเป็นแบบสอบถามนี้นะฮะ300คะแนนนะครับก็กดเข้าร่วมไปเลยนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับแบบสอบถามนี้นะครับเขาก็จะถามเกี่ยวกับพวกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเราก็ทำการกดยอมรับไปเลยนะฮะอ่ะก็สำหรับตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการตอบแบบสอบถามไปเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็มันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกนะครับว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนมาเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยแบบสอบถามมัน300คะแนนถูกต้องไหมครับผมเนี่ยตอบไปนะครับก็ได้มา240คะแนนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนรวมทั้งหมดของผมนะฮะก็มีอยู่240คะแนนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับคะแนนมาแล้วนะครับเราต้องการที่จะนำคะแนนตรงนี้นะครับไปแลกเป็นเงินเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับสำหรับวิธีการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินนะครับให้เรากดตรงที่เมนูการแลกคะแนนตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็หน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าในการแลกเปลี่ยนคะแนนมาเป็นเงินนะฮะตรงจุดของคุณตรงนี้ก็คือคะแนนของเรานั่นเองนะครับเรามีคะแนนอยู่เท่าไหร่นะครับมันจะแสดงอยู่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งการแลกคะแนนของเรานะครับเราสามารถแลกผ่าน True Wallet นะครับ Steam Wallet หรือว่า Lazada Wallet ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะแลกผ่านช่องทางไหนนะครับก็สมมุตินะครับว่าแลกผ่าน True Money Wallet แล้วกันนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่ Wallet Money ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทาง DI Survey จะบอกว่าทุกๆ 1,080 คะแนนนะครับมันสามารถแลกเป็นเงินได้ที่90บาทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่แค่240คะแนนอยู่นะครับก็ยังไม่ถึงขั้นต่ำของเขาเลยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะแลกได้นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเก็บสะสมคะแนนนะครับได้ครบ 1,080 คะแนนแล้วเมื่อไหร่นะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการแลกให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจาก DI Survey นี้นั่นเองนะครับก็คือสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ทำการตอบแบบสอบถามนะฮะแล้วก็ทำการเอาคะแนนที่เราได้รับจากการตอบแบบสอบถามนะครับนำมาแลกเป็นเงินนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเอานะครับว่าจะแลกเป็นเงินผ่านช่องทางไหนนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับวิธีการหาเงินออนไลน์ง่ายๆนะครับจากแพลตฟอร์ม DI Survey นี้นั่นเองนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจาก DI Survey นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆเข้าสู่ DI Survey นี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทำการกดสมัครสมาชิก DI Survey นี้ผ่าน Facebook แล้วก็เข้ามาตอบแบบสอบถามนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการแนะนำแพลตฟอร์ม DI Survey นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ